สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆปี้ย่าชาแนลค่ะพี่น้องมื้อนี้สภาพมาเฮ็ดกับเขาค่ะเมนูมื้อนี้เป็นอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะพี่น้องสภาพมาเฮ็ดซุปบักเขือค่ะเป็นเมนูที่เฮาโปรดปรานได้หลายค่ะพี่น้องซุปบักเขือหลังจากเฮาห่างหายไปโดนเติบบ่ได้เฮ็ดค่ะพี่น้องนะคะมื้อนี้หวนกลับมาอีกค่ะในหม้อนี่ค่ะพี่น้องก็จะมีมะเขือประมาณ 4-5 ลูกนะคะแล้วก็พริกนะคะพริกนี่เป็นพริกขี้หนูนําค่ะแล้วก็พริกชี้ฟ้านํานะคะพี่น้องที่เฮาใส่ลงไปค่ะเดี๋ยวจะเป็นคนประเภทที่แบบว่าจะชอบใส่พริกตำไปน้ำนะคะพริกต้มนะคะพี่น้องเราค่อยใส่พริกผงพริกยังเนาะค่ะเอาละค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเจ้าสิบใส่ปลาเด้อค่ะพี่น้องเมื่อว่าซุปบะเขือซุปบะหมี่ซุปอีกอย่างต่างๆนี่ค่ะเจ้าสิบสอบใส่ปลาลงไปนะคะพี่น้องจะสอบซุปแบบจะสีเลยค่ะมื้อนี้สภาพไม่เห็ดอีกค่ะพี่น้องมาหวนระลึกความจำอีกรอบนึงค่ะซุปบะเขือแซ่บๆสไตล์เจ้าค่ะได้เจ้าต้มเห็ดเปื่อยกันค่ะในสภาพมาซุปค่ะเอาละค่ะพี่น้องหลังจากต้มมะเขือแล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวก็จะใส่พริกลงไปก่อนค่ะลงไปโขกก่อนนะคะพี่น้องพริกที่ต้มไว้ค่ะพี่น้องก็จะได้ยินเสียงเขาเจ้าเฮ็ดก่อสร้างกันด้วยค่ะพี่น้องช่วงนี้เพิ่งมาปลูกบ้านมาหลายค่ะตอนนี้เขาเจ้าก็ต้องตอกเสาเข็มค่ะตำพริกให้ละเอียดก่อนค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่มะเขือที่เราต้มสุกแล้วลงไปผู้ใดมักแหลกมากแหลกหน่อยเหลือแต่ข้างเลยด้วยค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องมักแบบเป็นชิ้นเป็นอันยูสีก็ต้องตำแหลกแห้งด้วยค่ะแต่ของย่างนี้มักละเอียดเลยค่ะตามไปเรื่อยๆค่ะเราบ้านกระเด็นขอตาด้วยค่ะพี่น้องตามให้ละเอียดเลยค่ะเพราะว่าเวลาคุยกับข้าวเหนียวค่ะพี่น้องก็สีแสบนะคะแต่ว่าบางคนเพิ่นก็มักแบบจะสีเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะตำไปเรื่อยๆเอาละค่ะหลังจากตำจนเริ่มแรงแล้วค่ะพี่น้องเราก็จะทำการปุ้งกันอื่นเอาสาวใส่น้ำปลาลงไปประมาณนี้ด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่าซุปบะเขือเย่าบะเขือบ่หลายนะคะตามด้วยน้ำปลาอีกหนึ่งค่ะโอเคตามด้วยชูรสซุปบะเขือนี่ไม่ต้องใส่ชูรสหลายค่ะพี่น้องเพราะว่าบะเขือมันจะมีความหวานค่ะประมาณนี้พอเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่ข้าวคั่วลงไปค่ะนี่ค่ะตามด้วยพริกป่นค่ะพริกป่นนี่จะเพิ่มความหอมอีกแบบนึงนะคะพี่น้องพริกสดนี่ก็จะแซ่บอีกแบบนึงค่ะใส่ลงไปค่ะหลังจากนั้นคนให้เข้ากันค่ะยกคนผ่านคั่วผ่านสายได้ถนัดเราจะเติมน้ำต้มซุปคลิปซุปบะเขือจังหน่อยนึงค่ะประมาณนี้ปกติน้ำนี่ด้วยค่ะพี่น้องเพิ่นต้มน้ำปลานะคะต้มน้ำปลาใส่ปลาใส่ยางค่ะของเราต้มแต่น้ำมะเขือซื่อๆค่ะก็เลยจะใส่แต่น้ำมะเขือลงไปค่ะจะแซ่บป่ะพี่น้องซีสันได้ย่อชิมรสกันค่ะอ
แสบนวดเติมน้ำปลานิดนึงค่ะเพราะว่าถั่วแก้วกินเข้มนะคะพี่น้องแต่ว่าความเผ็ดความแสบจะแตมถึงใจเลยค่ะสุดท้ายค่ะตามด้วยต้นหอมแล้วก็หอมแดงนะคะพี่น้องใบผักชีฝรั่งใส่ลงไปเครื่องเคยลาบนี่นะคะพี่น้องพี่น้องเบิ่งค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะซุปมะเขือย่าค่ะพี่น้องเป็นตะแซ่บค่ะมาหาเดี๋ยวจะใส่ถาดให้เบิ่งค่ะผักมีหยังแน่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่ะเอาล่ะค่ะพี่น้องเมนูมื้อนี้ค่ะเมนูง่ายๆค่ะซุปมะเขือค่ะพี่น้องสีสันหน้าตาเป็นตะแซ่บค่ะนี่ค่ะซุปมะเขือของย่านะคะพี่น้องความแซ่บอยู่ที่พริกที่ย่าต้มไปด้วยเป็นพริกสดค่ะพี่น้องต้มไปน้ํามะเขือนะคะหลังจากนั้นก็ใส่พริกป่นเข้าไปอีกค่ะพี่น้องจะเพิ่มความหอมความแซ่บนะคะของย่านี้จะบ่ใส่ปลาด้วยค่ะพี่น้องบ่ว่าซุปมะเขือหรือซุปหยังจะบ่ชอบใส่ปลาค่ะจะชอบใส่แต่มะเขือหรือว่าซุปบักหมี่ก็ใส่แต่บักหมี่ค่ะบ่มักตําปลาลงไปน้ํานะคะพี่น้องส่วนผักค่ะก็จะมียอดผักบุ้งค่ะป้าเราเก็บมาให้ค่ะพี่น้องแล้วก็ยอดกระถิ่นเย้าไปเก็บมาค่ะสดๆจากต้นแล้วค่ะพี่น้องระใบโหระพาหอมๆค่ะเป็นเมนูคุยกับข้าวเหนียวนะคะพี่น้องเมนูง่ายๆบานๆค่ะนะคะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องมาหว่องนวงหัวมวนนะคะพี่น้องช่วงนี้ก็ยังอยู่ในครัวในอยู่ด้วยค่ะพี่น้องก็สะเห็นมือบึกขึ้นจะสีในจังหน่อยนึงนะคะขอบคุณหลายมาค่ะมากินข้าวกินน้ำด้วยกันค่ะพี่น้องเอาข้าวเหนียวมาคุยด้วยกันค่ะซุปมะเขือแซ่บๆจ้า